ชุติมาโดยแซะแรงใบหน้าเปลี่ยนไปดูมีอายุเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับตรงๆว่าสวยขึ้นเพราะมีดหมอและเปิดหมดเปลือกว่าทำอะไรมาบ้างสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาโสดาภัคโดยเธอเคยเปิดเผยว่าทำจมูก3ครั้งในครั้งแรกเมื่อปี2561ก่อนจะแก้จมูกในปี2563เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขณะกลับต่างจังหวัดโดยถูกลูกวอลเลย์บอลกระแทกอัดเข้าหน้าทำให้แกนซิลิโคนจมูกเอียงไปข้างหนึ่งแต่โชคดีที่จมูกไม่ทะลุจึงต้องไปแก้และถือโอกาสปรับรูปทรงใหม่ต่อมาเมื่อปี2564เธอก็ได้สัญญกรรมแก้จมูกใหม่อีกครั้งเพื่อทำให้ทรงจมูกสวยขึ้นทำตาหนึ่งครั้งเดิมทีอาร์มชุติมามีตา2ชั้นแต่หลบในจึงทำสัญญกรรมเพื่อให้ชั้นตาชัดเจนขึ้นเสริมหน้าออ่างกอไก่300 ซีสืบเนื่องจากการแก้จมูกเมื่อปี2563เธอเลยถือโอกาสอัพไซส์หน้าอกเพราะเป็นช่วงที่มีงานเยอะขึ้นไม่อยากจะลำบากกับการแต่งตัวและต้องยัดทิชชู่หรือฟองน้ำจึงตัดสินใจทำหน้าอกพร้อมกับการแก้จมูกล่าสุดอาร์มชุติมาได้ปล่อยคลิปเพลงที่เธอร้องคัฟเวอร์เพลงบักคนซั่วของทิชแอมลงใน Facebook ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเพลงที่เธอร้องแต่จะทักท้วงใบหน้าของเธอที่ดูต่างจากเดิมก้องศึกประเดิมสังเวียนมวยวันสุดปังเก็บแต้มเอกฉันท์เหนือไผ่แดงก้องศึกแฟร์เทคมวยซ้ายสายบู๊วัย22ปีที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินีด้วยการโชว์แม่ไม้มวยไทยได้จะแจ้งเข้าตาเอาชนะคะแนนไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ก้องศึกแฟร์เทคมวยซ้ายสายบู๊วัย22ปีที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินีในการชกเป็นคู่เอกนำรายการสัปดาห์ที่21มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้วยการดวลกับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์มวยฝีมือซ้ายคมวัย23ปีแชมป์ IBF 135ปอเมื่อวันที่16มิถุนายนเปิดฉากยกแรกต่างฝ่ายยังต่างหาจังหวะเข้าทำแต่ยังไม่เข้าเป้าเข้าสู่ยก2เกมเริ่มร้อนก้องศึกเดินหน้าแจกอาวุธใส่ไผ่แดงได้จะแจ้งมาถึงยกตัดสินเกมปะทุถึงจุดเดือดต่างฝ่ายต่างปล่อยของแบบหมดหน้าตักแต่ก้องศึกแรงปลายดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดจบเกมก้องศึกเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไผ่แดงเปิดตัวได้ดั่งใจปิดไม่ลงลูกยางสาวไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายเซอร์เบียเฉียดฉิวด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดหนักดูดันวัย19ปีจากชัยภูมิดวลเดือดคู่ชกไซยักษ์จากเบลารุสแอนตาคาเซมวัย24ปีที่สูงกว่าถึง16เซนติเมตรในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเปิดเกมมายอดภูผาตั้งหลักหาจังหวะเข้าทำต่อเนื่องก่อนรัวหมัดชุดเข้าปลายคางแอนตาโดนนับ8ก่อนเสียงระฆังดังช่วยชีวิตเอาไว้เข้ายก2นักชกขวัญใจคนไทยออกอาวุธละเอียดขึ้นส่วนแอนตาโต้ด้วยหมัดขวาอันตรายจนถึงจุดที่เกมพลิกสนุกคูณ2เมื่อแอนตาปล่อยหมัดเด็ดส่งยอดภูผาลงไปนับ8แถมปากแผลแตกบริเวณคิ้วซ้ายจบครบ3ยกกรรมการชูมือให้ยอดภูผาเบียดชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชมซาเวียกอนซาเลสมวยบู๊จากแดนกระทิงดูวัย21ปีเผชิญหน้ากับดาบดำปอตอทอทองทวีมวยข่าวขาลุยวัย23ปีจากร้อยเอ็ดที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท126ปอเปิดฉากทั้งสองคนต่างเปิดเกมสู้ตามสไตล์ถนัดซาเวียได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายส่งดาบดำออกอาการเซ2ยกที่เหลือเกมระห่ำเดือดขึ้นตามลำดับดาบดำเปิดหน้าลุยเน้นออกอาวุธหลากหลายแลกกับ
ซาเวียแบบสุดมันไม่มีใครยอมใครจบเกมกรรมการชูมือให้ดาบดำเบียดชนะซาเวียไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์แต่โทษฐานที่สู้สนุกโดนใจแฟนมวยบิ๊กบอสชาตรีสิบยอดธงจึงไม่รอช้าควักเงินแจกโบนัสแพ็คคู่ทั้งผู้แพ้และชนะคนละ 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี21คู่เอกก้องศึกแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์ไข่แดงเกียรติทรงฤทธิ์มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองมงคลแก้วสอสมหมายชนะน็อกซ่อนรักสิบปอจอวอนาทีที่1:40ของยก3มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนชนะคะแนนเอกฉันท์รุ่งแสงตะวันสอพาราดมวยไทยแคทเวท 136 ปอแจ็คอภิชาติมวยไทยชนะน็อกม้าแดงเหล็กนาคาตะวันนาทีที่1:22ของยกแรกมวยไทยแคทเวท142ปอเสกสรรแฟร์เทคชนะน็อกดอกไม้ป่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนาทีที่2:50ของยกแรกมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอปานเทพวีเคเขาใหญ่ชนะคะแนนเอกฉันท์ยอดกุมารแม็กจันดีมวยไทยแคทเวท124ปอยอดภูผาวิมานแอร์ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์แอนตาคาเซมมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปออีเลียสกาซาลีชนะคะแนนเอกฉันท์จาวาดบิกเดลีมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอดาบดำปอตอทอทองทวีชนะคะแนนไม่เอกฉันซาเวียกอนซาเลสมวยไทยแคทเวท 126 ปอธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันโชโอกาว่ามวยไทยแคทเวท 140 ปออาดิเลดนูมาทอฟชนะ TKO ลีโอนาโดคาซอตินาทีที่เที่ยงคืน35 นาทีของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเยริสเกลดีดูซีฟชนะ TKO มาโกเมสมาโกเมดอฟนาทีที่3:19ของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอ